เขาด้วย อย่าไปสนใจของด้านในดีกว่านะคะเราจะไม่เป็นคนแบบนั้นนี่จะบอกว่ากระเป๋านะคะที่มาในรายการของเราวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์ป่าทั้งหลายค่ะจะบอกว่าสวยมากแล้วเหมือนแล้วก็น่ารักน่าใช้จริงๆนะคะจะหยิบจับให้ใครเป็นของขวัญปีใหม่คริสต์มาสแล้วก็แฟรี่บอกได้เลยว่าหลายคนจะต้องถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนนะคะขอต้อนรับเจ้าของร้านอันเมลเลยดีกว่าค่ะคุณกิฟต์กรณิสามงคลพรอุดมค่ะสวัสดีคุณกิฟต์ค่ะอ๋ออยู่นั่นเองได้เวลาช้อปปิ้งกันแล้วเช้านี้ค่ะอะถามก่อนว่าแรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งของเหล่านี้คืออะไรคะค่ะก็จริงๆเป็นคนชอบเดินทางแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะไปดูไปเที่ยวอย่างเงี้ยใช่ค่ะป่าเขาลำเนาพายเราก็รู้สึกว่าความเป็นสัตว์มันน่ารักเราก็เลยแบบลองหยิบจับมาทำดูอย่างเงี้ยค่ะคือปกติเราเที่ยวธรรมชาติไปส่องสัตว์ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยฮะเปล่าก็เที่ยวเป็นแบบเขาอะไรอย่างงี้ถ้าไปเที่ยวเขาใช่เขาในประเทศหรือว่าต่างประเทศต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ป่าเขาเขาสวยอะไรเงี้ยค่ะสนอะไรเงี้ยค่ะไปดูเขาแล้วดูเราบ้างไหมอ่ะอยากดูไหมล่ะคะว่าจริงเขาเรื่องดีกว่าแล้วยังไงคะแล้วพอไปเที่ยวเขาบ่อยๆเจอสัตว์ป่าบ่อยๆอยากทำสินค้าเกี่ยวกับสัตว์ป่าอย่างงี้เหรอคะหรือไงใช่แต่บอกก่อนว่าก่อนเริ่มต้นก็คือแบรนด์เราชื่อคำว่า Unmel ใช่ไหมคะแปลว่าไม่ละลายเพราะว่าตอนแรกเราทำตัวปอกแก้วกาแฟมาก่อนอย่างนี้คือตัวนี้ใช่ก็คือเป็นปอกแก้วเก็บความเย็นมาก่อนเราก็เลยชื่อคำว่า Unmel นี่ไงใช่แต่ว่ามันเป็นความถนัดของเราคือเราถนัดงานปะผ้าอยู่แล้วกาแฟด้านในด้วยจ้ะใช่ค่ะก็เลยเอามาทำแบบนี้แล้วขายดีมากใช่ไหมอันเนี้ยใช่ตอนแรกขายดีมากแล้วตอนนี้ก็คือกระเป๋าสัตว์ขายดีกว่าคือไม่ค่อยได้โปรโมทแล้วเบื่อไงเบื่อกระเป๋าเข้ามาแรงแซงโค้งไม่ได้ไรพวกปักๆแบบนี้ทำเองเหรอคะเรียนจบอะไรมาจบกราฟิกดีไซน์ค่ะโอ้แล้วมีลูกน้องทำให้ใช่มีช่างมีทีมช่างแล้ววัสดุนี่คืออันนี้จะเป็นเนื้อไม้ก๊อกจริงๆเลยค่ะแต่ว่ามันอัดลงบนผ้าอีกทีนึงค่ะโอ้คือมันแตกต่างเนาะเพราะว่าปกติคนที่เขาชอบดื่มกาแฟเขาอยากได้อะไรที่มันแบบไม่เหมือนใครอยู่แล้วอ่ะเลยแบบว่ามีปงมีปักมีอะไรเขียนได้ด้วยถูกไหมฮะก็เลยทำให้ขายดิบขายดีทีนี้พอมาลงเป็นพวกสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่แก้วกาแฟแล้วมีอะไรบ้างเอ่ยไหนมาแอบดูหน่อยค่ะมีก็ถ้าเป็นตัวของเราก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นกระเป๋าที่ใส่แบบกุญแจบ้านกุญแจรถแล้วก็บัตรในใบเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะใช่คือแบบนี้เลยอันนี้ผู้หญิงชอบมากเพราะว่าผู้หญิงชอบหากุญแจรถหาบงหาบัตรแต่พอเนี้ยใส่ในอันเดียวกันได้เลยใช่แล้วมันจะมีแบ่งเพศค่ะก็คืออันนี้เป็นตัวผู้และที่คุณพี่ถือจะเป็นตัวเมียค่ะตัวเมียจะมีคาดผมเขาไม่มีคาดผมค่ะใช่ก็จะแบ่งเป็น2แบบให้ลูกค้าเลือกอะไรเงี้ยมาจากวันเดอร์ฟูดปะเนี่ยเก๋ๆอ่ะดูสิอ่ะสวยนะอย่างนี้อ่ะเท่าไหร่คะอยากรู้เลยถ้าแบบนี้ใบละ450บาทค่ะแต่ว่าน่ารักมากเลยนะไอ้ขนนี่เหมือนขนจริงมากจริงเป็นขนอะไรคะเป็นขนสังเคราะห์ทั้งหมดเลยค่ะนี่คิดว่าเอาของตัวจริงมาแปะตรงนี้ไม่ค่ะเหมือนมากเลยอ่ะสวยน่ารักนะแต่เขาไม่ได้มีเฉพาะไอ้กระเป๋าเล็กๆใบนี้นะนี่ด้านหน้าค่ะแล้วจะมีเป็นกระเป๋าสะพายข้างค่ะไอ้ตะกี้นี้มันตัวอะไรคะที่ถือเมื่อสักครู่หมีค่ะหมีและนี่ตัวอะไรคะเพนกวินค่ะอันนี้น่าเหมือนหมีอยากให้พูดจริงๆแล้วรู้ค่ะไม่มีใครเห็นค่ะไม่ก็ดูผ่านกล้องไงอุ๊ยสวยน่ารักอันนี้คือสะพายข้างได้ด้วยเหรอคะสะพายข้างก็จะมีสายสะพายให้แยกเนี่ยอ๋อแยกอยู่ต่างหากถ้าเปิดรุ่นนี้นี่คือใส่มาแล้วนี่ๆๆแบบนี้เออน่ารักอุ๊ยเนี่ยก็มีสัตว์ต่างๆอันนี้เป็นนาคทะเลค่ะกําลังชูมืออยู่ค่ะอ๋อแบบชูแบบนี้สวัสดีค่ะอุ๊ยสวยอ่ะขนาดกำลังดีเลยคือไปแบบ day 1อย่างเงี้ยค่ะพกกระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถือเครื่องสำอางนิดหน่อยออกไปเที่ยวได้เลยเนาะน่ารักนะแล้วซิปเขาแบบรูดง่ายมากเลยอ่ะรูดแบบว่ารูดไปรูดกลับได้เลยไม่ติดเลยนะคะอย่างใบนี้เท่าไหร่อะคะถ้ารุ่นนี้จะเป็น 1,290 ค่ะมีความน่ารักมีความเก๋ไก่ไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะมันเป็นเหมือนแบบตัวนี้ติดอยู่กับเราเลยเหมือนของจริงมากเลยอะน้องไปไหนพาน้องไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะพาน้องไปเที่ยวค่ะอันนี้นอกจากใบนั้นขยับมาข้างแฟรี่ถ้าใครอยากแบบใส่ของได้เยอะกว่านั้นก็จะเป็นอันนี้เป็นกระเป๋าเขตป่าคือตอนแรกทำสัตว์ป่าแล้วเราก็เลยอยากทำแบบเหมือนเป็นอาณาเขตให้น้องอยู่อะไรเงี้ยก็จะเป็นเขตป่าต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นริมชายฝั่งอันนี้จะเป็นป่าสนอันนี้ก็จะเป็นทะเลทรายอะไรเงี้ยค่ะอ๋อคือแบบว่าบียอนเข้าไปอีกนอกจากมีสัตว์ป่าแล้วมีที่อยู่อีกตั้งหากพี่ชอบมือจับเขามากเลยอ่ะคือเวลาจับอย่างนี้ถ้าเวลาเห็นไหมฮะมันจะมีแบบว่าไว้สำหรับ
ทําให้จับถนัดมือแล้วก็เวลาลองบ่ามันก็จะไม่เจ็บบ่าเพราะว่าสายมันปรับสั้นยาวได้ค่ะมันเป็นแบบเชือกผูกด้านในค่ะและตรงนี้สวยมากเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังอ่ะมีกระเป๋าไว้สําหรับใส่พวกแบบที่มือถือก็ได้มือถือค่ะหรือว่าพวกใบทรงใบเสร็จต่างๆอ่ะหรือเนาะแบบว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวก็ต้องหยิบทิ้งแล้วอะไรแบบเนี้ยก็ใส่ไว้ตรงนี้ได้มีกระดุมด้วยนะคะอย่างนี้ใบเท่าไหร่คะเนี่ยอย่างนี้ 1,290 เหมือนกันค่ะอันนี้สวยอันนี้สวยค่ะคุณกิ๊ฟมีหน้าร้านไหมคะอ๋อมีหน้าร้านอยู่ที่จตุจักรค่ะอยู่ที่จตุจักรเข้าไปอะไรยังไงโครงการไหนอยู่โครงการ4ค่ะซอย47ทับ1โครงการ4ซอย47ทับ1ค่ะใครอยากไปดูของจริงที่หน้าร้านคุณไปช้อปปิ้งกันได้แล้วถ้าใครอยากดูทั้งโลกออนไลน์คุณมีช่องทางไหนให้ดูไหมคะก็เราจะมี Facebook กับ Instagram อะค่ะชื่อ Unmailed เลยหรือว่าจะสั่งซื้อทางเว็บไซต์เราก็ได้ค่ะเว็บไซต์ www.unmail.store ค่ะว้าวตะกี้เห็นมีอันเล็กๆค่ะอันนั้นคืออะไรหูฟังอ่ะอันนี้เป็นที่เก็บสายชาร์จโทรศัพท์อ่ะค่ะอ๋อที่เก็บสายชาร์จอ๋อแบบนี้ใช่มันก็จะไว้พันสายอะไรเงี้ยค่ะอ๋อน่ารักมากอันนี้ให้คุณผู้ชมดูหุ้ยซื้อฝากแบบน้องต้องคุณจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเวลาคุณเก็บสายชาร์จหรือสายหูฟังแล้วมันพันกันหรือว่ามันไปกระจายกันในกระเป๋าอ่ะใช่มันไม่ใช่แค่แฟชั่นนี่ฟังก์ชันด้วยนะคือช่วยแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ด้วยอ่ะอยากได้เลยอ่ะเมื่อคุณดูอ้อนๆเงี้ยไม่รู้มีส่วนลดไหมคะมีค่ะเดี๋ยวให้เป็นพิเศษค่ะเอาแล้วไงอย่างนี้อันเท่าไหร่อย่างนี้อันเท่าไหร่อันนี้180บาท180แล้วสำหรับแฟนๆถ้าชาวเมาใหญ่จะได้ส่วนลดด้วยไหมฮะได้แน่นอนเลยค่ะบอกทักมาทักมาทักมาบอกว่าดูรายการมาตอนเช้าได้เลยคุณไปช้อปปิ้งกันได้นะของเก๋ๆแบบนี้วันนี้ขอบคุณคุณกิฟต์มากเลยนะคะที่เอาสินค้าดีๆแล้วก็เก๋ๆแบบนี้มาให้เราได้ช้อปปิ้งยามเช้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ